ปีหน้านะคะเราจะได้เห็นแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะของคนไทยที่พัฒนาโดยภาครัฐนะคะเอามาจำหน่ายพร้อมกับแพ็กเกจด้านการเงินที่จับต้องได้ด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะเปิดตัวแล้วมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า e-get e-bike 51คันและสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่หลังวิจัยและพัฒนามาอย่างหนักเพื่อส่งเสริมระบบนิเวศรับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม e-get e-bike เน้นการใช้ชิ้นส่วนในประเทศให้มากที่สุดออกแบบให้ขับขี่ง่ายปลอดภัยสูงกำหนดความเร็วสูงสุดเหมาะกับการวิ่งในเมืองไทยไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งราว100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแบตเตอรี่เป็นลิเธียม MMC เก็บพลังงานได้มากอายุการใช้งานยาวนานชาร์จไฟได้ทั้งที่บ้านและรองรับการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ต้องเสียเวลาในการรอชาร์จไฟต้นทุนเชื้อเพลิงเพียง13สตางค์ต่อกิโลเมตรรีโมทยังมีสัญญาณเตือนภัยป้องกันขโมยและการค้นหารถด้วยเสียงอีกด้วยเราได้พิจารณาถึงเพนพอยต์หรือว่าข้อจำกัดต่างๆการใช้งานจากโมเดลที่ผ่านมาแล้วครับแล้วนำไอ้ตัวพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยมาปรับปรุงนะครับไม่ว่าเป็นระยะทางการวิ่งอัตราเร่งความตอบสนองการขับขี่นะครับระยะทางต่อการชาร์จนะครับตัวของเราเนี่ยจะใช้มอเตอร์3กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่นะ2ลูกนะฮะรวมกันแล้วเนี่ยลูกละ22 mAh นะครับ2ลูกรวมกันก็14 mAh นะครับเป็นขุมพลังที่ใช้งานนะครับระยะทางการวิ่งได้ถึง100กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้ง e-get e-bike นำร่องใช้งานในพื้นที่กฟผ19แห่งทั่วประเทศและกำลังเตรียมแผนออกจำหน่ายภายใต้แบรนด์ NG ในปีหน้าต้นทุนรถนำร่องอยู่ที่ 85,000 บาทค่อนข้างสูงจากแบตเตอรี่และมอเตอร์ที่นำเข้าดังนั้นกฟผกำลังหาทางแก้จุดอ่อนด้วยการพัฒนารูปแบบแยกเฉพาะการจำหน่ายตัวรถและออกแบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ครบวงจรรวมทั้งหาช่องทางลดภาระทางการเงินให้ผู้บริโภคหัวใจสีเขียวซื้อได้ในระบบผ่อนซึ่งจากนี้ไปเนี่ยเราจะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานนะครับได้มีโอกาสได้เข้าใช้เข้าถึงรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับในการจัดซื้อจัดหาจักรยานยนต์ไฟฟ้าของกพ.ในแบรนด์กพ.เนี่ยในราคาพิเศษนะครับผ่านสหกรณ์ของกพ.นะครับถัดจากนี้ไปเราก็จะร่วมกับทางภาคขยายไปผลทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆรวมถึงร่วมมือกับทางเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชนนะครับเพื่อให้เกิดการขยายผลของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์กพ.ต่อไปครับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบกฟผ.ยังร่วมมือกับสถานศึกษาผู้ประกอบการพัฒนาด้านต่างๆรวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบำรุงรักษาเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเดินหน้าสู่พลังงานสีเขียวที่ยั่งยืนจิรพรมรกตจินดาสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน